ดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ไอสตูอีกแล้วนะคะเพราะวันนี้เราจะมาถอย MacBook เครื่องใหม่อีกแล้วเหรอใช่รอบนี้ก็จะเป็น MacBook Air M1 ว้าวแล้วที่มีอยู่อ่ะมันไม่ใช่ M1 มันเป็น MacBook Pro ที่ไม่มี M1 เพราะเราอันนี้ซื้อให้น้องฟิวเหรอเพิ่งได้ iPad ก็พอแล้วไม่ต้องโอเคนะเขาบอกว่า M1 เนี่ยได้ข่าวว่าแรงมากเสถียรมากนะครับใช่ก็เลยอยากเอาไปลองตัดต่องานดูนะครับว่าจะดีขนาดไหนจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมีตัวใหม่ที่เป็น M1 เหมือนกันออกมาใหม่ด้านข้างก็จะมีใส่ SD card โดยที่ไม่ต้องใช้สายแปลงใช่เหรอทำกันบ้านมันดีนะเราเนี่ยมันซื้อเองเลยใช่แต่ว่ามันยังไม่วางขายไงมันแค่ออกแบบมาให้เราเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะผลิตนะแต่ว่าน่าจิกนานก็เลยเดี๋ยวซื้อเป็นตัวนี้ไปก่อนครับโอเคพี่มาแล้วเช็คสต็อกให้แล้วนะครับค่ะสเปซเพลย์ของ56ตอนนี้มีเลยมีนะค่ะมีเลยค่ะ256ว้าวเหมือนตัวนี้จะบางกว่าตัวเก่าหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะบางกว่าใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มันเบามากเลยตอนยกขึ้นมาใช่เบามากโลนิดๆน้ำหนักโลนิดๆของหนูขึ้นหนักของเรามันจะหนาๆเท่ากันแต่เนี่ยมันจะทรงมันรัดๆหน่อยก็พกพาง่ายกว่าเดิมเบากว่าอ่ะพี่แนะนำหน่อยสเปคมันอะไรยังไงบ้างตัวนี้ถ้าตัวนี้แอร์ก็เหมาะในเรื่องของพวกงานอินเทอร์เน็ตอีเมลตัดต่อวิดีโอเมื่อกี้อย่างที่เราบอก3นาที5นาทีใช้ได้ค่ะตัวนี้เป็นชิปตัวใหม่ของ Apple ซึ่งได้ในเรื่องของความรวดเร็วประหยัดพลังงานแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีพัดลมใช่ที่บอกถ้าทำงานหนักเลยมันไม่เหมาะแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเน้นออกเดินทางเล่นเรียนอย่างนี้ได้ได้สะดวกตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 32,900 ค่ะ 32,900 ครับ 32,900 ส่วนถ้าตัวอะแดปเตอร์ถ้าเรามีตัวเดิมอยู่แล้วเราสามารถใช้ตัวต่อเครื่องเหมือนเดิมได้นะ Type C Type C เหมือนเดิมใช้ได้ค่ะก็ชาร์จไฟช่องไหนก็ได้อันนี้มี2ช่องแล้วก็มีช่องหูฟังด้านนี้ค่ะส่วนถ้ามีเป็นพวกหูฟังไร้สายอุปกรณ์ไร้สายก็สามารถ Bluetooth ได้ตอนนี้ก็คือสีนี้มีเลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้มีเลยนี่ไงสีเหมือนตัวเก่าที่ว่าสเปซเกย์ขาวเข้มเป็นสีใหม่แล้วก็จะมีจริงๆมันมี3 สีใช่สีสวยนะอันนู้นสีซิลเวอร์อันนู้นก็จะสว่างหน่อยเดี๋ยวเราจะเป็นสีเดิมเข้มๆใช่เหรอเข้มๆโอ้โหเป็นไงล่ะตัวนี้กี่นิ้วนะครับ13 นิ้วค่ะอ๋อสเปคตัวนี้เลยป่ะฮะใช่ๆ13นิ้วค่ะ13นิ้วครับใช่ก็คือไซส์เดียวกันกับที่บ้านทรงเหมือนที่บ้านแต่ว่าบางกว่าเบากว่าสเปคดีกว่านิดนึงเพราะมี M1 แล้วตอนที่ซื้อทำการบ้านมาดีแล้วใช่ก็ไปตามการเวลาแน่นอนครับผมแสดงว่าอยากได้ใช่เพราะราคามันสูงเราก็ต้องดูการบ้านอะไรอย่างนี้ไว้ว่ามันทำอะไรได้บ้างโอเคนะผมว่านี่พี่เขาต้องให้เราเป็นแบบลูกค้า VIP นะฮะใช่ทุกรุ่นมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นiPhone 13เราก็มีแล้วสองเครื่องด้วยนะก็เดี๋ยวเลือกเป็นตัวนี้ค่ะได้ค่ะได้256สีนี้เลยค่ะได้ค่ะก็ระหว่างเราของนะคะเดี๋ยวพี่พนักงานเขาไปเช็คของให้เดี๋ยวเราจะไปดูพวกอะแดปเตอร์ตัวแปลงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นหัว Type C ใช่ไหมก็คือพวก SD card อะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถเสียบได้เลยเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาเพิ่งพัฒนาใหม่แล้วพอพัฒนาใหม่เสร็จเขาก็จะกลับมาทำแบบเดิมพี่แบบงงอ่ะสรุปยังไงนั่นแหละเราก็เอาตัวนี้ไปก่อนละกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันหัวแปลงก็จะต้องเป็น USB C แบบนี้นะคะก็คือหัว Type C นี่ต้องเป็นหัวแบบนี้อันนี้ก็คือเสียบ USB ได้นะคะใช่แล้วก็อันนี้สามารถเชื่อมกับ HDMI ก็ได้ก็มีแค่นี้หรือว่าจะเพียวเพียว SD card ตัวเดียวเลยก็ได้ก็หนูว่าอันแรกน่าจะดีกว่าใช่อันแรกน่าจะดีกว่าก็เสียบคือแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีหัวชาร์จอะไรแบบเขามีให้ไหมหรือว่าเราต้องซื้อแยกอีกไม่รู้แต่ว่าฟิล์มอ่ะอยากได้หูฟังอันนี้เพราะว่ามันใช้กับ MacBook ไงเพราะว่าหัวที่เขาบอกว่าเสียบรูหูฟังก็คือต้องเป็นหัวแบบนี้หัวเป็นยาวๆแบบนี้นะคะใช่690บาทไม่เหมือนต้องซื้อหัวนี้ไว้ด้วยนะเนี่ยเพราะ iPad ของฟิวมันเสียบเข้ากับหัวธรรมดาไม่ได้ใช่ถ้า iPad อ่ะก็คือเป็นหัว Type C เหมือนกันถ้าเราจะใช้หูฟังหัวแบบนี้เราก็ต้องซื้อหัวแปลงเสียบไปด้วยใช่น้องฟิวไม่ใช้ไอ้ตัวนี้อ่ะไม่อันนั้นมันใช้กับโทรศัพท์ก็ใช้กับ iPad ได้เหมือนกันได้ยินคำนะใช้ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้แต่ว่ามันเป็นสายฟิวว่ามันเก็บง่ายมันใช้เพลินกว่าไงแต่มันพันมั่วไปหมดเลยแต่ก็ใช้ดีเหมือนกันฟิวมาเจ้าของฟิวมันหรอโอ้ยฟิวก็ใช้ด้วยกันได้หรอไหนดูดิราคาเท่าไหร่อ่ะ690บาทให้เข้าไปแล้วทีนี้ถ้าฟิวจะเอาแบบนี้ใช่ป่ะ
พี่ก็ต้องซื้อหัวแปลงเออหัวแปลงเท่าไหร่ไม่เอาอันนี้หนูจะเอาแค่หัวแปลงเพราะที่บ้านมีแล้วหูฟังเหรอใช่แต่ฟิล์มอ่ะจะหูฟังแต่ฟิล์มมีหัวแปลงแล้วก็ฟิล์มก็เอาอันนี้ไปไงพี่จะเอาอันนี้อ้าวเพราะอันเนี้ยของฟิล์มสายหักแต่ของน้องฟิล์มมีอันนี้แล้วแต่ว่าไม่มีหัวแปลงโอเคได้จัดไปส่วนอันนี้เดี๋ยวเราขอเลือกก่อนว่าเราจะเอาแบบ USB หรือว่าเป็นสาย SD card เป็นไงบ้างพี่ฟิล์มอันนี้กำลังเปิดเครื่องเดี๋ยวรอเช็คดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยมันก็เหมือนโปรเลยนี่หว่าแล้วเครื่องเก่าขายไหมเก็บไว้ก่อน 5,000 ไปเดี๋ยวพ่อซื้อพ่อหนูซื้อมา 60,000 พี่ฟิวพ่อบอก 5,000 เดี๋ยวหนูให้ 6,000 เลยโอเคฟิวอย่าทำอย่างนี้กับพ่อเลยลูกไม่ขายสักคนนะเก็บไว้เราเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ดูการ์ตูนนะก็คือการใช้งานก็เหมือนกันใช่ไหมพี่ฟิวใช่ก็คือมันบางกว่าเดิมแล้วเบามากฟิวชอบตรงที่มันแบบว่าบางเนี่ยแหละแล้วก็เบาซื้อเลยป้าอะไรก็ซื้ออยู่เนี่ยแปลกๆอีกสักอันไงบอกชอบพี่เพียงตอนนี้รอพี่เขาติดฟิล์มให้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วต่อไปเราไปไหนต่อเนี่ยเดินปรีเลย Do I first support in Sierra Blue ฮัลโหลสัญญาณไม่ดีดูอะไรนะ iPhone 13 iPhone 13นี่เดี๋ยวมันร้องนะนี่คืออะไรหยิบให้พ่อดูอันนี้13 Pro Max แล้วสวยมากสีเซราบูแล้วน่าสนใจดีแค่นี้เองเหรอแค่นั้นแหละนี่อยากบอกให้รู้ใช่มันเท่าเครื่องพ่อเลยนะเหรอเนี่ยแต่ว่าไม่น่าใช่แต่ว่าตรงกล้องอ่ะเหมือนเตาแก๊สเลยใหญ่กว่าของพ่ออีกอ่ะมันใหญ่ไงมันจะใหญ่กว่ารุ่นเราเหรอเพราะว่ากล้องต้องดีกว่าแล้วน่าสนไงเออน่าสนใจบอกแค่นี้ถ้าซื้อให้ก็จะดีไม่ดีหรอกแพงเที่ยวพอดีแพงตรงไหนดูโอ้ยยังสวยเลยอ่ะทุกคนจากนางฟ้าอยู่แล้วนางฟ้าดับเบิ้ลนางฟ้าเข้าไปอีก นี่ถ้าสีฟูจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเนี้ยจะเป็นมินิเหมือนของน้องฟิวใช่ไหมใช่แต่ว่าเครื่องเล็กกว่า uh-huh. เพราะว่าของฟิวอ่ะจะเป็นไซส์นี้ก็จะเป็นอันนี้ของต้องบอกไหมว่าของแม่เหรอวันนั้นที่ฟิล์มเล่นเดี๋ยวพูดดีเจ็บใจเหรอพูดถึงแล้วยกให้แม่เข้าไปแม่ก็ขอเหรอสีทองก็สวยไหนเออจริงๆแม่อยากได้สีนี้ไม่ใช่ของแม่เป็นสตาร์ไลท์อยู่ฝั่งนู้นก็สวยอันนี้ดูแพงนะใช่นี่ก็ดูแพงดูสวยฟิล์มไม่ชอบโทรศัพท์ใหญ่ไม่ใช่หรอมันมี13ธรรมดาสีนี้อยู่พ่อก็พูดไปใช่เหรอไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นฝั่งไหนอีกอะอันนี้คือระวังรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็ฟิล์มอย่าเดินชี้อย่างนั้นเลยพ่อใจหายวะนี่พอดีมืออันนี้คือเซราบูอ๋อนี่คือตัวโปรธรรมดาใช่นี่ไงเท่ากับของหนูไงแต่ว่าสังเกตป่ะว่ามันจะต่างกันตรงกล้องกล้องใหญ่กว่าเยอะเลยอะเออใช่แบบโอ้โหใหญ่ใหญ่ชี้สวยมากพอดีมือมันก็จะกระทันรัดเหมือนเดิมกลับมาใช้แบบปกติอันนี้คือพูดให้พ่อฟังอยากได้แหละจริงๆแล้วอ่ะแค่นั้นจบพ่อต้องการคำตอบนี้ละสิไม่เฮ้ยแต่มันสวยจริงทุกคนการลื่นไหมลื่นไหมลื่นปื้ดเลยแบบปื้ด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 ไม่ของเก่าไม่ดีแล้วเหรอแบตเริ่มไม่ดีเริ่มเสื่อมแล้วใช่เหรอสรุปว่านี่คือที่พูดมาคืออยากได้ iPhone ใหม่ใช่เฮ้ยสีดำมีด้วยเหรอมีแต่ว่าหนูเลิกใช้สีดำคือพอใช้12 Pro กับตัว11อ่ะใช้สีขาวไงรู้สึกว่าเบื่อสีดำแล้วใช้สีดำบ่อยเกินแต่พออย่างนี้ก็สวยนะเพราะว่าฟิล์มต้องรอให้มันออกมารุ่น14เว้ยแล้วไม่อัปเดตเราจะได้แบบเออข้ามรุ่นไปเหมือน MacBook อ่ะนะซื้อเสร็จแล้วออกตัวใหม่ต่อเลยใช่เจ็บใจเนาะอืมงั้นเราก็คนมีทุกรุ่นจริงๆแล้วเราอย่าไปรอดิรอเดี๋ยวต้องรอตังค์ก่อนเออต้องทำงานก่อนดิอันนี้อะไรสตาร์ไลท์ที่แม่บอกว่าแม่ชอบใช่ใช่ใช่แม่บอกว่าตอนแรกแม่จะเอาสีนี้คือข้างหลังมันขาวแต่ว่าขอบมันจะแบบนวลๆหน่อยใช่ไหมสวยเหรอสวยนะเพราะว่าพ่อรอดูเครื่องใหญ่ก็ได้เครื่องใหญ่จะเป็นเครื่องโน้นใช่ไหมนี่ไงนะขอบมาแล้วสวยเหรอสวยนะชี้นำอีกแล้วไม่เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องใหญ่ขอบมันเป็นสีเงินเหมือนตัว12 Pro ถ้าเครื่องใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็น13อ่ะจะเป็นสีนี้ขอบมันอ่ะก็คืออันนี้จะเป็นสีเงินแต่เนี้ยจะเรียกสตาร์ไลท์แค่นั้นแหละบอกเฉยๆเพ
ถ้าใจดีก็ซื้อให้ได้นะไม่ว่ากันไม่เห็นช่วงนี้ใจร้ายครับงั้นนู่นก็ได้ Apple Watch ออกมาหลายซีรีส์หนูซีรีส์3มันขายเหลือแค่ 2-3,000 แล้วตอนนี้ใช่เหรอจากที่ซื้อมาประมาณ 13,000 อ่ะใช่เหรอใช่มันออกมาหลายซีรีส์แล้วอ่ะมันออกมา5 6 7 8แล้วมั้งอุ๊ยนี่สวยมากเลยใช่ตอนนี้มีถึงซีรีส์7พ่อแล้วของฟิล์มซีรีส์อะไร3ก็ดีนะถือว่าแบบอนุรักษ์ไว้ตอนนี้เหลือแค่ 6,900 เฮ้ยมันสวยอันนี้น่ารักดีนะใช่ขอบทรงมันจะมนขึ้นมั้งของฟิล์มมันไม่มนแล้วอ่ะมันจะองเหลี่ยมๆอันนี้ดูแบบว่าลักชัวรี่มากนะคะทุกคนดูอะไรไฮโซใช่หรือหล่ะเพราะว่ามันเป็นขอบสีเงินสีทองสีดำไหนขอดูออกแบบสเปซเก้หน่อยๆนะขอบมันจะเป็นเงินๆอ่ะแล้วมันเป็นสายแบบสายแบบอะไรมันเป็นเหล็กปะไม่มันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าแม่เหล็กอ่ะตรงสายสวยดีดูหล่ามาเห่าเลยนะครับน้องๆเรียกชื่อสายไม่ถูกอ่านในอ่านสเปคดิอ่านสเปคดิครับน้องๆสายมันไม่มีสเปคเขามีแต่ชื่อรุ่นที่เป็นตัวเรือนเฉยๆเพราะว่าสายปกติที่ให้มาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวขอบนั่นแหละถ้าอยากได้สายแบบนี้ก็ซื้ออีกประมาณ 1,900 หรือว่าแล้วแต่รุ่นครับพ่อรู้สึกชอบไอสตูที่เซ็นทรัลพระราม2มากเลยเหมือนเรามาถ่ายคลิปขออนุญาตเขาถ่ายคือแบบได้เลยเนาะพี่ก็น่ารักบริการดีปะบริการดีมากเราจะมีพี่พนักงานประจำอยู่แล้วส่วนตัวเลยอ่ะใช่ประมาณ 2-3 คนพอเห็นเราปุ๊บเหยื่อมาอ๋อไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าคล้ายๆกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็ซื้อ MacBook Air เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสเปค M1 นี่นะคะก็จะเป็นสีสเปซเย256กิกค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็คือเครื่องสวยและบางและเบามากๆนะคะเหมาะกับการพกพาไปใช้ข้างนอกครับผมแล้วก็สเปคดีมากค่ะทุกคนถ้าใครสนใจก็เอาแค่แอร์ก็ได้นะคะเพราะ M1 ก็ถือว่าแรงแล้วนะในตอนนี้โอเคโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้มาซื้อของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย